คราวนี้กลับมาที่คุณอนุทินอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นการชี้แจงเรื่องของการที่ภูมิใจไทยเนี่ยงดออกเสียงร่างกฎหมายประชามติเพราะว่าต้องการจะฟังทั้งสองสภาเนี่ยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่กระทบความสัมพันธ์ของพักร่วมรัฐบาลด้วยแค่อยากจะปกป้องนะคะสิ่งที่มันอาจจะเป็นอันตรายต่อบ้านเมืองค่ะ นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะก็พูดถึงเหตุผลที่สสพักภูมิใจไทยงดออกเสียงการลงมติร่างพรบรว้วิการออกเสียงประชามติ ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่วุฒิสภาเนี่ยแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นเกณฑ์ของการผ่านประชามติซึ่งกำหนดให้มีการทำประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งต้องใช้เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งสองชั้นเนี่ยนะคะนายรุธินบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญที่ต้องรับฟังกันทุกฝ่าย การทาประชามติเป็นเรื่องสําคัญในเมื่อสภาเนี่ยเห็นอย่างหนึ่งก็คือวุฒิสภาเห็นอย่างหนึ่งนะคะตนจึงเห็นว่ามันเป็นการดีที่จะให้ทั้งสองสภาเนี่ยมาหารือกันเพื่อตั้งคณะกรรมาการร่วมกันจึงต้องมีการสงวนท่าทีตรงนี้เอาไว้ก่อนเพื่อที่จะรับฟังทั้งสองฝ่ายนี่นะคะทั้งนีการงดออกเสียงคุณอนุทินบอกว่ามันไม่ได้แปลว่าไม่เห็นด้วยนะหรือว่าจะไปสวนทางกับใครก็ไม่ใช่ แต่เราเนี่ยต้องการที่จะฟังเพื่อที่จะมีส่วนร่วมซึ่งพักภูมิใจไทยก็ตั้งกมทตามสัสดส่วนเข้าไปได้นะคะเมื่อถามว่าการที่ภูมิใจไทยงดออกเสียงมันเหมือนกับว่าเป็นการโหวตนะสวนทางกับพักร่วมมันจะมีผลกระทบต,ต่อการทำงานร่วมกันหรือเปล่านะคะคุณอนุทินก็เลยบอกว่าไม่เกี่ยวนี่ไม่ใช่เรื่องนโยบายหรือว่าการทำงานของรัฐบาลแต่เป็นเรื่องของสภานะคือมันต้องแยกออกจากกัน เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญตัติไม่ใช่เรื่องของฝ่ายบริหารฉะนั้นนี่ไม่ใช่การโหวตสวนกับรัฐบาลอย่าเข้าใจผิดนะฮะคุณอนุทินย้ำบอกว่าเราเนี่ยไม่ใช่หุ่นยนต์สสทุกคนก็มีความคิดเป็นของตัวเองจะไปสั่งซ้ายหันขวาหันกลับหลังหันโดยที่ไม่ให้เขาได้แสดงความคิดเห็นเลยมันก็ไม่ได้ถามว่ากังวลหรือไม่ว่าการโหวตสวนเช่นนี้จะกระทบกับความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลคุณอนุทินก็เลยบอกว่าไม่มี เราเนี่ยนะฮะเป็นรัฐบาลร่วมกันก็ต้องหนักแน่นอย่างที่ตนบอกว่าเรื่องการทําประชามติที่มีความเห็นแตกต่างกันและพักภูมิใจไทยไม่ได้คัดค้านหรือว่าไม่เอาแต่งดออกเสียงเรามาตั้งกรมทอร่วมสําหรับภูมิใจไทยเรื่องการทําประชามติเราต้องมีเครื่องป้องกันที่จะทําให้เกิดความมั่นใจเพราะว่าสิ่งที่จะต้องใช้เสียงประชามตินั้นมันเป็นเรื่องสําคัญนะจึงต้องมั่นใจว่าเราเนี่ยได้ปกป้องสิ่งที่มันอาจจะเป็นอันตรายต่อบ,บ้านเมืองไว้เรียบร้อยแล้วคือมันไม่มีอะไรนั่นเองค่ะ ไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้าเด็ดพี่มาแล้วค่ะนัดวันพรุ่งนี้จะไปยื่นปปชให้ฟันบิ๊กป้อมนะคะเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามค่ะผลิตภัณฑ์แคปซูลใบฟ้าทลายโจรอุดมด้วยสารเอนโดกราโฟไลนมีสรรพคุณแก้ไข้และร้อนหน